สวัสดีครับคุณสรยัตตอนนี้ข้างหลังผมคือ Pale Garden ไบโอมใหม่ล่าสุดใน Minecraft เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรที่เราต้องรู้บ้าง Pale Garden หรือชื่อไทยสวนสีซีดข้อสังเกตนะครับว่าไม่ค่อยจะมีสีสันเท่าไหร่ซึ่งจุดสังเกตของไบโอมนี้เลยนะมันจะอยู่ติดกับไบโอม Dark Forest เสมอเว้ยสังเกตนะอันนี้ผมไม่ดู3ที่เลยเห็นปะมันติดกันหมดเลยแต่ก็ไม่ค่อยแปลกใจครับพอดูจากไม้ในไบโอมก็มันก็เหมือนกันอะแล้วก็เข้ามาข้างในไบโอมก็จะมีนี่เป็นไม้เพลโอ๊กนี่เป็นไม้สีขาวแล้วก็มีทาวันก็จะเป็นมันไม่เชิงสีขาวมันแบบมันไร้สีสันอะเออแล้วก็มีมอสเห็นไหมมีมอสแต่ว่าก็ตามธีมอะมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่นี่ครับก็นี่คือทั้งหมดของไบโอมในตอนเช้านะตอนเช้าก็จะมีแค่นี้ครับอ๋อแล้วก็อย่างนึงคือสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ข้างนอกใช่ปะท้องฟ้ามันก็จะแบบว่าปกติใช่ไหมมีแบบว่าท้องฟ้าสีฟ้าแล้วถ้าเราเดินเข้าไปในไบโอมแบบนี้เห็นปะมันจะเปลี่ยนสีเว้ยมันจะแบบมันจะซีดลงอ่ะดูนะเดินออกไปนี่แล้วเดินเข้าไปนี่เห็นปะแล้วแบบพอเดินในไบโอมแบบนี้แล้วก็มองข้างบนอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบดูดิมันให้ความรู้สึกที่แบบเชื่อมันจะต้องมีตัวอะไรมาตุยหลังกูแน่นอนโอเคนี่จะเป็นไม้ใหม่ครับที่ชื่อว่า Pale Oak นะก็จะก็สวยไหมดูเองแล้วกันนะผมว่าก็โอเคอะเออจริงๆ texture มันโอเคนะนี่ก็จะเป็นต้นไม้แบบนี้นะครับเป็น sapling มันแต่ว่าเราปลูกไม่ได้นะเห็นนะมันต้องใช้4ต้นเหมือนไอ้ Dark Oak เว้ยเห็นปะต้นเดียวปลูกไม่ได้นะแต่ถ้าเป็น4ต้นแบบนี้ปึ๊บๆๆๆๆนี่แล้วมันจะได้มอสอะไรพวกนี้แถมมาด้วยนะเออก็เจ๋งดีครับโอเคนี่จะเป็นไม้ที่คัดแล้วอันนี้จะเป็นแพลงเห็นปะพอเราเห็นพวกนี้แล้วครับเราบอกได้เลยว่ามันคือมันคือไม้ธรรมดาสีขาวเว้ยจริงๆดูดิดูความต่างนะดูดิมันแบบมันคือไม้อันเนี้ยมันคือไม้อันเนี้ยแต่มันสีขาวอ่ะก็นั่นแหละไปไปต่อโอเคอันนี้ก็จะเป็นสแลบอะไรพวกนี้นะโอเคปุ๊บๆก็เหมือนเดิมอ่ะนี่แต่ว่าประตูสวยผมชอบประตูนะประตูมันแบบว่าเออมันเป็นฟิลแบบพอมันตัดกับสีดำเงี้ยผมว่ามันสวยดีเว้ยอันนี้เป็นแทรปดอก็โอเคครับผมว่าผมชอบที่มันตัดกับสีดำนี่นี่เหมือนกันใช้ได้ครับอันนี้เรือก็โอเคครับมันก็สีขาวอ่ะทุกคนมันคือสีขาวอ่ะเห็นปะและนี่เลยอันนี้คือผมลองสร้างบ้านแบบได้ไม้เนี่ยมันก็จะให้ฟิลแบบบ้านที่แบบไร้สีสันอะเคยเห็นมีมปะมันจะเป็นมีมนึงที่แบบเออบ้านสีสันกับบ้านที่แบบชื่ออะบ้านนี้เลยก็ทุกคนคิดยังไงกับไอสีไม้แบบนี้บ้างไหมแบบคิดยังไงว่ามันสวยไหมหรือแบบมันผ่านไหมเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมให้7เต็ม10แล้วกันก็โอเคอะก็ไม่ได้แย่แล้วก็มันก็ยังดีกว่าไม้เบอร์และนี่คือมอนสเตอร์ใหม่แก่กล่องใน Minecraft ครับ Clicking โดยเจ้าตัวนี้จะเกิดแค่ในไบโอมนี้เลยครับแต่ว่าจะไม่เกิดตอนเช้านะคือตอนเช้าเราก็ไปที่นี่ได้แบบว่าชิลๆครับไม่ต้องกลัวอะไรแต่ถ้าพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่รอจะเจ้านี่ได้เลยครับความเจ๋งของมันคือมันจะไม่โจมตีเราครับถ้าเรามองมันอยู่แต่ถ้าเราเผลอหันหลังให้มันเมื่อไหร่เห็นปะมันขยับเว้ยและถ้าเรายิ่งไม่มองมันเนี่ยใช่ครับมันจะมาตีเราให้นึกถึง SCP 173ก็ได้ครับที่แบบเราห้ามหันหลังให้มันอะไรแบบนั้นนะครับแต่นะครับดาเมจมันแค่ 1.5 หัวใจอะและนี่คือโหมดฮาร์ดเว้ยโหมดฮาร์ดผมเลยคิดว่าถ้ามันเบาแบบเนี้ยแรกๆมันก็อาจจะน่ากลัวเว้ยแต่หลังๆผมว่าแบบมันออกแนวน่ารำคาญอะและใช่คือมันเราตีมันไม่ได้ไงเนี่ยเราตีมันไม่ตายเห็นปะทางเดียวที่จะจัดการน้องได้คือเห็นปะมันจะมีพาร์ติเคิลพาไปเห็นปะเออมันจะเราก็ตามพาร์ติเคิลไปเลยแป๊บนึงนะนี่ตามไปเรื่อยอุ๊ยชิบหายไอ้ตามไปเรื่อยน่าจะตรงนี้ป่ะโอเคมันเหมือนเราต้องตีแบบตีคอมันนะครับน่าจะอยู่ต้นไม้นี้นะนี่ตัวนี้มันเหมือนเป็นหัวใจของคลิกกิ้งเว้ยคือโอ้ยตัวนี้มันเหมือนเป็นแบบหัวใจของคลิกกิ้งอ่ะเนี่ยเราตีไปมันจะลากไปตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราทำลายอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยเห็นปะจริงๆมันมีอยู่วิธีเว้ยคือตอนเช้าเรียบร้อยนี่ก็คือตอนเช้ามันก็จะตุยเองอ่ะเออก็
ถึงบอกว่ามันปลอดภัยไงตอนเช้าอ่ะและนี่คือทั้งหมดของไบโอใหม่เพลการ์เด้นแต่จริงอัปเดตใหม่ยังมีอีกเยอะเลยนะครับบันเดิลเอ่ยไมค์คาร์ดเอ่ยแต่สำหรับวันนี้ผมโอเว่นขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับคุณสรยัตน์